สวัสดีค่ะนี่หลวงพระบางนะคะแล้วก็จะเป็นที่เที่ยวจุดแรกนะคะโฮเทลนะคะแล้วก็แล้วแต่เราจะพักอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเนาะตอนนี้เราจะไปพักที่จำปาวิลเลจใช่ไหมจำปาเป็นจำปาวิลล่านะไม่ใช่วิลเลจเดียวบรรยากาศนะที่พักใช่ระบบไฟฟ้าชมในไอเจ้าตั้งจีนจีนนับเรือแต่นั่นเองที่ไหนก็สวยๆพอๆกันโอ้ไม่ต้องสองตัดบ่ไปวันนี้บ่บ่เขาอยากไปไอ้ดูสิย่างไปวัดพวกนี้เขาพูดถาวรสิเขาวานแม่ค่ะสุดขาวมาพอเที่ยววันนี้จะกลับแล้วเดี๋ยวชิมไปนี่บ่กลับตอนเช้าเลยครับแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวหรอไปเดินออกไปมือนี้เลยไปจักรโลบ่ยังบ่หมู่เลยคือเขาสิไปวัดย้อนอธิประสงค์ที่มานี่คือมากราบพระมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาจะบินไปยุโรปถ้ามีเวลาก็ไปถ้าผมมีเวลาก็ผมไปมันบอกเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวนุ๊กเคยมาหลายครั้งแล้วพี่หลวงพ่อบ้านเขาเป็นเจ้าแม่หลวงพ่อบ้านที่เป็นเรือนนี้ก็สวยแม่ดีจะซื้อเรือนนี้ใช่ไหมให้แม่ไม่ซื้อสร้างที่บ้านฉันก็ให้แม่สร้างที่ถูกหน้าเล็กๆนกกำลังหลายคือจะแบบมาทุกคืนที่นั่นเนี่ยหนอคาเฟ่โนเลจโอ้ชามันมีกาแฟแห่งความรู้ด้วยเราต้องมากินนะเออฉันโสดน้ำเงินบอกพี่น้ำอะไรนะอันนี้เป็นจุดกำเนิดของพระราชวงศ์นะคะในยุคอาณาจักรล้านช้างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเที่ยววัดเชียงทองนะคะแล้วก็หอพิพิธภัณฑ์ซึ่งหอพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นพระราชวังเดิมหรือเป็นพระราชวังเก่านั่นเองที่เป็นเจ้ามหาชีวิตนะคะได้ประทับอยู่นะคะเป็นจุดมรดกโลกแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการกำเนิดพระราชวงศ์พระแล้วก็เป็นพระราชวังเก่าโบราณของอาณาจักรล้านช้างนะให้ทุกท่านได้ชื่นชมบรรยากาศสวยๆทั้งนั้นแบบ